กลับมาอยู่กับพวกเราทั้ง3คนรวมไปถึงพี่บอล นะคะแล้วก็พี่น้อง แล้วก็คุณแอร์ด้วยอีก1คนคุณแอร์มาจากลงโยโกตงหมีจังหวัดจันทบุรีเป็นส่วนกลางในการที่รับซื้อทุเรียนใช่มาจากของชาวบ้านอะไรแบบอย่างนี้ถูกไหมคะของแอร์ก็คือเบอร์ไหนที่มันสวยเกษตรกรก็แพ็คใส่กล่อง ABC เนี่ยแพ็คใส่กล่องส่งออกของพี่ก็รับลูกที่ไม่สวยสวยน้อยหน่อยขี้เลอะไรเงี้ยเอาไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเหมาะเหม็งมันเป็นทุเรียนเชื่อมแล้วนะอันนี้เชื่อมใช่ไหมคะใช่คือกินเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนนั่นแหละใช่ค่ะแต่มันอร่อยกว่าค่ะข้าวยังไงอันนี้เพราะข้าวเหนียวทุเรียนจะเละๆอันนี้มันจะเหนียวหนึบแล้วก็สีเขาเป็นเหมือนสีทองเลยเชื่อมไม่ยากที่สุดคือทำให้ได้เป็นสีทองเนี่ยอ้าวทำไมลักษณะมันเหมือนมันอ่ะมันเหมือนสาเกอะไรอย่างเงี้ยสาเกเพราะอะไรเราถึงจะทำให้เป็นสีทองยากคะเพราะว่าน้ำตาลน้ำเชื่อมเนี่ยค่ะเจอกันเมื่อไหร่ปุ๊บเหมือนเราเคี่ยวน้ำตาลปุ๊บมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่เนี่ยมันเป็นสีทองดีมากเลยเนื้อละมุนถัดมานั่นคืออะไรคะสัญญาทุเรียนฮะต้องชิมมันก็ใช่ส่งออกค่ะเราไม่ได้ทำขายค่ะเพราะว่าขอบคุณค่ะร้อนๆได้ราคาช่วยเกษตรกรตอนทุเรียนล้นตลาดเราก็จับมาแปรรูปแต่ว่าทุเรียนเนี่ยมาเถอะขอให้ส่งมาเถอะแล้วซึ่งจริงๆนะวันนี้เนี่ยพี่น้องเองก็คือรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติคนไหนมีสวนอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าเราจะเอาทุเรียนไปขายที่ไหนจริงๆที่พี่น้องตอนนี้คือเปิดรับหมดหรือว่าวันหนึ่งเราซื้อกันนะคะตามรงด้วยแล้วก็ส่งเข้าโรงงานด้วยวันละ 1,500 ตันวันละ 500,000 กิโลรับมาจากชาวสวนเนี่ยราคาเท่าไหร่กิโลแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ190โอ้โหอันนี้สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรไทยว่าทุเรียนเรายังอยู่อีกนานใน1ปีเรารับผลิตให้เขาทั้งปีเขาก็สามารถมีวัตถุดิบเพื่อจะผลิตสินค้าได้ทั้งปีทั้งปีกี่ร้อยล้านเรากับตรงหมิงโยโกจะปิดสักหมื่นถามจริงๆล้านไม่ใช่ร้อยล้านหมื่นล้านนะคะไปหมื่นเลยนะอ่ะถ้าคุณผู้ชมที่กำลังดูเราอยู่เนี่ยนะคะแล้วอยากจะชิมเป็นคนไทยเนี่ยอยากจะกินผลไม้ที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของไทยแบบนี้ก็ไปได้เลยนะคะแอดไลน์เข้าไปแอดโฟเซนดูเรียนนะคะพิมพ์เลยถ้าอยากจะสั่งเป็นลูกก็ได้ถูกไหมคะได้ค่ะลูกได้หั่นเป็นชิ้นไอศครีมเอยแปรรูปทั้งหลายจะเป็นแพ็คใหญ่แพ็คเล็กได้หมดเลยน้ำพริกข้างหน้านี่ได้ด้วยไหมคะใช่ค่ะเพราะตอนนี้พริกกำลังตลาดตายค่ะคือหมายถึงว่าตลาดพริกตายไม่ได้เหรอคะเขาคือเขาปลูกเข้ามาพร้อมๆกันแล้วตลาดตายตอนนี้เราก็เลยมาทำพริกทอดทำน้ำพริกกุ้งเสียบทำน้ำพริกแกงไตปลาต้องลองค่ะว่ามันอร่อยขนาดไหนน้องละเมย์ลองเลยค่ะให้เราช่วยเกษตรกรที่ปลูกพริกปลูกพริกค่ะพริกเขาตายตอนนี้ค่ะล้นตลาดว่าตายคือล้นตลาดไม่มีผู้ไม่มีคนซื้อสบายมากกว่าดีมานใช่เรารู้เรื่องพริกอีกรู้หมดเรื่องเกษตรค่ะกุ้งตายราคาล้นตลาดเราก็จับไม่ค่ะจับมาทำน้ำพริกกุ้งเสียบเราอาศัยขายตอนที่ไม่มีคนอื่นไม่มีเราค่อยขายฟังเหมือนง่ายเนาะเกษตรกรทุกคนทำได้ตอนนี้เรากำลังช่วยเรื่องช่วยเหลือเกษตรกรเราจะเอาห้องบัสเคลื่อนที่ลงไปให้คุณแล้วคุณจากที่เคยขายทุเรียนได้โลละ100กว่าบาท200เราจะให้คุณ250บาทดับเบิ้ลเข้าตู้เลย300บาทค่ะมีห้องบัสเคลื่อนที่ไปให้คุณเลยค่ะแล้วไงคือพี่ก็ไปตามเก็บเอาตามใช่เราก็จะมีเรามีระบบขนส่งเองด้วยเราก็จะมีตู้บัสยาวๆตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตเนี่ยไปตามเก็บทุกวันรถอีกข้อนึงที่พี่ต้องขอเลยนะคะอะไรครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องจ้างแรงงานต่อวันละ500บาทอ้าวเพราะว่าเขาได้กำไรเยอะแล้วต้องคืนให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านด้วยขอจ้างใช่เขาให้กำไรแล้วค่ะแล้วเกษตรกรก็ไม่ต้องกลัวว่าทุเรียนจะล้นตลาดแล้วค่ะอันนี้อาศัยความร่วมมือของเกษตรกรทุกท่านนะคะถ้าใครสนใจทำเรื่องมาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ความรู้วันนี้ได้พูดละรับผลไม้อะไรบ้างดีกว่าแล้วคนอื่นจะได้ดูแล้วจะได้รู้ว่าพี่รับคือเกษตรกรไทยถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรเข้ามาในเพจว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องอะไรเราจะมีฝ่ายที่จะให้ความรู้หรือฝ่ายที่ช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกรว่าอันไหนอยากมีตลาดอย่างว่าที่แล้วเรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้ตอนนี้ล้นตลาดก็เข้ามาเราก็จะหาตลาดให้ตอนนี้พริกไทยดำที่จันทบุรีล้นตลาดเราก็จะส่งพริกไทยดำเป็นตัวอย่างส่งไปให้ปากีสถานดูแกช่วยชื่อฉันหน่อยอันนี้ของเพื่อนฉันของพวกฉันเพื่อนๆกันทุกคนช่วยกันไปแกะทุเรียนเลยใช่ไหมคะเรานำเข้าจากผลไม้เรานำเข้าผลไม้จากทั่วโลกปีละ 3-4,000 ตู้เราก็ต้องขายผลไม้ออกไปทั่วโลกให้ได้ปีละ 4,000 ตู้มันคือโจทย์ที่เขาต้องช่วยกันเกษตรกรนะคะบอกเลยนะทุกอย่างนะออใช่มาจะช่วยแก้ปัญหาเรามีทีมงานที่ช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะเอาละไหนๆก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเกษตรกรชาวไทยวันนี้ก็มีช่องทางในการที่เราจะปล่อยของสิ่งที่ตัวเองมีออกไปด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากๆค่ะแล้วก็น้องแอร์ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะจริงจริงจริง
นะพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วจ้ะพบกันใหม่ทางช่อง3เวลาเดิมนะครับกับรายการตลาดสดสระบุรีสวัสดีค่ะ